สวัสดีครับผมแดเนียลเฟรเซอร์ครับตอนนี้แดเนียลเดินทางจากกรุงเทพมาถึงพัทยาเราถือว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอย่างแดเนียลชอบเที่ยวกันบ่อยๆนะครับแล้วที่นี่นะครับผมอยู่ที่ท่าเรือ Ocean Marina Yacht Club ที่พัทยานะครับโอ้ใหญ่มากๆเลยที่นี่นะครับเป็นท่าเรือใหญ่อันดับต้นๆที่เอเชียนะครับแล้วในประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นท่าจอดเรือยอทมาตรฐานสากลแห่งแรกของไทยแลนด์ด้วยนะครับแล้วแดเนียลมาที่นี่วันนี้เพราะว่าคุณสกอตต์ครับเป็นผู้จัดการที่นี่นะครับเขาชวนแดเนียลไปนั่งเรือชมท้องทะเลความสวยงามของพัทยาด้วยเรือยอทของเขาเองนะครับไปหาเขาดีกว่านะครับเราจะไปนั่งเรือกัน Are you Mr. Scott? Hey Daniel. You areHow are you? I am good. Welcome. Jurgen, now I found him at last. So, I see all these incredible boats, beautiful boats, huge boats. So, a boat like this, is this your boat? Sure, Sonic. Sonic, choose Sonic. สนิทว่าเรือมาก43ฟุต43ฟุตขอโทษนะครับพูดไทยนิดหน่อยพูดเก่งมากเลย How much is this boat? I mean, if you were going to buy it. 15ล้านประมาณ15ล้าน15ล้านชาวเรือได้ชาวได้ไม่แพงสนุกมาก1ชั่วโมง2ชั่วโมงประมาณกรุงเทพกรุงเทพมหานครอามรวัฒนครศรีมหินทรามากรุงเทพมหานครอามรวัฒนครศรีมหินทรามาพูดเก่งมากผมอายมากเลยไม่คุยอย่างนั้นดีกว่าพูดพูดเก่งๆ English only Where are we going to go โอ้ขอครามน้อยขอครามน้อยไปว่ายน้ำไปว่ายน้ำกอเป็ดกอเป็ดกอเป็ดมีลิงเยอะเดี๋ยวงงกอเป็ดเป็นDuck Island Duck Island correct แต่มีลิง Duck Island is Monkey Islandแต่มีเกาะเล็งที่มีแปดด้วยไหมไม่มีขอบคุณมิสเตอร์สกอตขอบคุณมากด้วยนะครับขอบคุณมากสวยงามมากวายเหมือนคนไทยจริงๆนะครับโอเคตอนนี้แดเนียลนั่งบนเรือที่อยู่กลางทะเลนะครับถ้าดูวิวนะครับจะเห็นน้ำสีน้ำที่แบบสีใสๆมันสะอาดอากาศไม่ร้อนมากนะครับบรรยากาศสวยงามมากจริงๆนะครับทำงานหนักมากวันนี้แล้วก็ขอนอนหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้ทะเลกัปตันโจครับเราจะไปที่เกาะแรกเกาะชื่ออะไรนะครับเกาะเป็ดจากท่าเรือไปถึงเกาะเป็ดนานเท่าไหร่ครับประมาณ45นาทีครับผมเรือลำนี้ยากไหมครับยากไหมครับไม่ยากครับผมจอดปุ๊บได้ไหมครับครับเดี๋ยวแดเนียลจะเป็นกัปตันแจ็คสเปโร่ไม่มีใครขับเดี๋ยวก็ต้องจำตลอดตอนที่ผมขับอยู่แบบนี้นะครับผมก็ต้องดูอะไรครับเพราะว่าตอนนี้มารู้ชั่วว่าเรากำลังจะเอียงไปทางเราจะถึงญี่ปุ่นอีกเดี๋ยวซ้ายก็ไปซ้ายครับเหมือนกับรถครับผมเหมือนแค่การขับรถเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดเราวิ่งตรงๆอ่ะมันจะสับขึ้นหัวเรือมันจะกระแทกมากเราต้องวิ่งเสียงถ้าแบบไหนถ้าขึ้นไปทางนี้จะแรงขึ้นแล้วคือเร่งความเร็วครับดีจะแรงขึ้นหน่อยผู้โดยสารใส่เข็มขัดปลอดภัยนะครับโอ้เดี๋ยวจะแรงขึ้นโอ้นี่แรงมากเลยระวังนะโจเดี๋ยวมีเรืออยู่ข้างหน้าอันนี้แรงที่สุดแรงไปเดี๋ยวจะพาลงเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะไปสายหรือขวาถ้าเรือกำลังจะเข้ามาเราต้องไปขวาครับขวาใครขวามันตกลงเราก็ต้องออกขวาใช่ครับขวาใครขวามันชอบใกล้ถึงแล้วครับด้านหน้าเนี่ยครับผมแสดงว่านี่เกาะแปดนะครับดูโอ้ใช่ก็เห็นแล้วก็มีลิงเยอะแยะเลยดูภาพนี้จะไปยังไงเขาต้องวิ่งว่ายน้ำไหมหรือจะไปยังไงต้องมีเรือยางครับผมโอเคนะครับตอนนี้เรานั่งเรือเล็กๆเรือยางไปถึงจะเข้าไปถึงเกาะแปดนะครับเกาะแปดที่เต็มไปด้วยลิงอย่างเดียวนะครับ
ู้สึกว่าผมเป็นมนุษย์คนแรกที่เดินทางข้ามทะเลข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามโลกที่จะไปถึงอีกโลกใบหนึ่งที่ไม่มีมนุษย์ดูสิครับภาพบรรยากาศนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแปลกมากเลยโอ้ my god มีลิงเยอะแยะมากมายแล้วก็ลิงออกมาว่ายน้ำด้วยลิงมาว่ายน้ำมาด้วยสวัสดีครับน้องลิงผมไม่มีอะไรครับเฮ้ยพี่ผมไม่ค่อยชอบบรรยากาศแบบนี้จริงๆนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสัตว์เท่าไหร่ครับสัตว์น้ำสัตว์บนบกอะไรก็ลูกภาพนี้นะครับก็เป็ดเดี๋ยวไม่รู้ลิงจริงๆนะครับแล้วเจ้าหน้าที่พี่ชัดใช่ไหมครับครับผมพี่พาแดเนียลมาแล้วครับผมงงมากครับลิงมาจากไหนมันมาของมันเองอยู่มาก่อนผมเกิดอะประมาณ 40-50 ปีครับผมว่ายน้ำมาหรือเปล่าครับน่าจะว่ายน้ำมาเพราะมันว่ายน้ำเป็นอยู่ก็เห็นว่าลิงที่อยู่ในป่านะครับเขามีแบบของกินมีผลไม้อะไรเงี้ยแต่ลิงที่นี่เขาจะกินอะไรครับกินนักท่องเที่ยวกินนักท่องเที่ยวเที่ยวพูดอีกครั้งนักท่องเที่ยวจะเอาอาหารมาให้ครับโอ้คิดว่าจะบอกว่าจะกินนักท่องเที่ยวแต่ถ้าวันไหนนักท่องเที่ยวไม่มาก็หาหอยหาปูเอาครับผมดำน้ำเก่งนะครับวันนี้เราเอาอาหารมาหรือเปล่าครับเอามาอยู่ครับเราเอามาเอาอะไรมาครับกล้วยครับผมเอากล้วยมาโอ้ไม่ต้องเดินมาหาผมไม่ต้องไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอย่าให้พี่ชาติให้อาหารดีกว่าเพราะว่าลิงคงแย่งกันจริงๆนะครับภาพนี้นะครับถ้านักท่องเที่ยวเอาอาหารของลิงมานะครับกล้วยจะต้องระวังตัวจริงๆนะครับเพราะว่าเห็นไหมเขามาแย่งกันอย่างนี้เฮ้ย get away from me ไม่ใช่ไม่เป็นไรเป็นจริงเป็นเดี๋ยวนะอะไรบนหัวผมมีลิงบนหัวผมไม่ค่อยชอบลิงบนหัวผมไม่ชอบลิงบนหัวผมวิ่งบินโอเค Jesus look at this ภาพนี้ก็แปลกมากเลยให้กำลังใจพี่ชัดไหวไหมเนี่ยโอเคไหมเดี๋ยวมีลิงบนหัวเอาหน่อยนี่มันเส้นผมขอโทษเคยโดนกัดไหมครับไม่เคยครับจริงเหรอจริงครับถ้าเราไม่สะบัดมันอ่ะมันก็ไม่กัดนะครับถ้าเราไม่ตกใจก็ทำอะไรถ้าเราแบบทำตัวเหมือนแบบเหมือนเดียโนเมื่อกี้ผมทำดูแบบเรื่อยๆไม่มีปัญหาแล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาก็มีลุงลิงบนหัวผมไม่มีปัญหาชาติตอนนี้เดียโนอยู่ที่เกาะครามน้อยแล้วเขาให้อุปกรณ์ให้เดียโนสื่อสุชีพแล้วก็หน้ากากมาสก์อย่างนี้แล้วก็สโนว์เกิลที่เขาบอกว่าแล้วให้เดนเนียลขอโทษอาจจะไม่ได้ยินเขาบอกว่าถ้าเดนเนียลใส่อุปกรณ์อย่างนี้เราจะพบเจอกับความสวยงามธรรมชาติอยู่ใต้น้ำพร้อมไหมครับไปสโนว์เกิลไปดำน้ำสวยงามมากครับมีปลาเยอะแยะเลยปลาหลากหลายชนิดที่นี่ก็มีปลากระลังที่มีหลากหลายสีสวยงามแสดงว่ามันสภาพดีจริงๆนะครับออกไปเที่ยวนั่งเรือยอทแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะครับการไปเที่ยวอย่างนี้จะเป็นโอกาสที่พบเจอแล้วก็สัมผัสกับวิถีชีวิตบนบกแล้วก็วิถีชีวิตใต้น้ำความสวยงามมันมาจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเห็นในครั้งนี้ธรรมชาติมอบให้กับเรานะครับแล้วถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบนั้นดูแลธรรมชาติเที่ยวทุกที่เราจะเกิดสิ่งที่ดีและทำให้มีรอยยิ้มที่เราเอากลับไปบ้านด้วยนะครับเหมือนทุกครั้งที่แดเนียลเดินทางในประเทศไทยแดเนียลยังอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับหลายคนอาจจะนึกถึงบางแสนหรือพัทยาแต่ครั้งนี้แดเนียลอยากจะเที่ยวชลบุรีในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอยากจะเข้าไปในชุมชนแล้วเห็นว่าคนชลบุรีเท่จริงกับใช้ชีวิตเป็นยังไงครับซึ่งผมเดินทางมาที่ชุมชนตะเกียนเตี้ยที่อำเภอบางละมุงที่นี่เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากอปท.นะครับและผมนัดกับป้าเป็ดเขาบอกว่าเข้ามาเลยเขาไม่เห็นว่าชาวบ้านที่นี่ใช้ชีวิตเป็นยังไงจริงๆนะครับป้าเป็ดใช่ไหมครับคิดว่าเจอกันแล้วนะครับเจอกันแล้วใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าแปดใช่ไหมครับป้าแปดป้าแปดจ้าโอ้กำลังทำอะไรอยู่ครับอ๋อป้าเก็บใบชาดาวอินคาเนี่ยวันนี้แดดดีก็จะเก็บไปหั่นตากแดดเอาไว้ชงชาแบบนี้มันเป็นสมุนไพรกินได้อันนี้เป็นสมุนไพรท้องถิ่นสมุนไพรลองชิมได้ไหมได้ขมลองกินใหม่เดี๋ยวจะหายขมจริงเหรอเชื่อจะเชื่อคุณนิ้วคนโบราณบอกคำที่สอง
ขมมากเพื่อนเนี่ยโอ้โหครับผมงั้นกินลูกเลยก็มีลูกด้วยเด็ดเลยเด็ดเลยซึ่งหวานไหมมันสดชื่นมันหวานเดี๋ยวป้าจะไปสอยมะพร้าวอีกสร้อยเดี๋ยวทำสร้อยมะพร้าวไม่ใช่สอยมะพร้าวโง่มากตกลงเราไปทำอะไรกับมะพร้าวแล้วก็ทำอาหารใช่ไหมครับใช่แดเนียลเห็นไหมคะนี่ต้นมะพร้าวโอ้ด้วยต้นนี้แหละครับหายใจแดเนียลปิ่นใช่ไหมครับฮะแดเนียลปิ่นไม่ต้องปิ่นเรามีไม้แต่ผมเคยเห็นเรามีไม้ติดตะขอสอยได้ป้าเป็นคนสร้อยผมเป็นคนรับผมพร้อมอย่าอันตรายแดเนียลไม่ต้องรับค่ะอันตรายยังไงมันหล่นลงมาลูกมันหนักพร้อมพร้อมไหมหนึ่งสองสามสร้อยไปเลยตุ๊บป้าป้าตุ๊บแดเนียลเก็บเก็บเก็บได้แล้วครับหนึ่งลูกซึ่งผมลองสร้อยได้ไหมครับอันนี้เราจะเก็บไว้จะเก็บไว้หนึ่งลูกแล้วแดเนียลจะสร้อยมะพร้าวนะครับเอาลูกไหนครับป้าลูกนี้ลูกนี้ได้แล้วเห็นแล้วพร้อมไหมครับพร้อมหนึ่งสองสามเฮ้ยนั่นมันไฟแดเนียลไม่ใช่จะมึงมาแล้วมึงเอาลูกมะพร้าวผมพยายามเอาลูกด้วยเอาลูกมะพร้าวมาด้วยแต่มันไม่ยอมแดเนียลซอยหนึ่งสองสามฮึบโอ้ย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 ขอโทษนะครับทุกคนป้าช่วยนะโอเคทีมเวิร์คหนึ่งสองสามก้าก้าก้าไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวตะคิวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะป้าแป๊บนึงนะครับจอมพร้าวอย่างเดียวก็ยากจะได้กินเย็นละมื้อเนี่ยหนึ่งสองสามนี่ได้เจอแล้วได้เดี๋ยวเราไปทำอาหารกันดีกว่าไปทำอาหารกันดีกว่าผมเหนื่อยมากใช่เราต้องใช้มะพร้าวที่กะลามันยังอ่อนอยู่ที่กะลายังอ่อนอยู่อ่อนอยู่มะพร้าวอ๋อมะพร้าวอ่อนๆอ่ะปกอุ้ยเด้งไม่ถูกหรอกอ๋ออ่ะผ้าอ่อนๆอ่ะปกอุ้ยเด้งเนี่ยปกอุ้ยเด้งเนี่ยปกอุ้ยเด้งเนี่ยเห็นไหมอันตรายในสวนเนี่ยก็อะไรขึ้นก็อะไรขึ้นจะไปทำอาหารใช่ไหมครับโอเคจะทำเมนูอะไรครับป้าแกงไก่กะลาก็โป้งอันนี้เป็นวิธีแบบโบราณที่คนไทยตั้งแต่สมัยก่อนจะทำเอาน้ำกระเด็นเอาไหมโอเคนี่นี่นี่เว้ยจีสซึ่งเราอยากได้ส่วนไหนครับส่วนกะลานี่นี่อันนี้คือกะลากะลาอันนี้คือกะลากินได้เหรอครับกินได้ตรงนี้จะกรุบแล้วก็อร่อยมากเราจะใช้ส่วนที่ช้อนยังตักได้อยู่แล้วก็ไม่แข็งเห็นไหมกรุบกรุบอร่อยมากนะกรอบกรอบอร่อยอร่อยมากนี่แดเนียลเดี๋ยวกินหมดที่เอาไปแกงมันอะไรเรามีมะพร้าวเยอะเดี๋ยวผมจะไปใช้ใหม่กะลาอันนี้พออย่างครับยังไม่พอต้องเอาอีกลูกนึงจ้ะนี่เป็นลูกที่แดเนียลสร้อยเองให้แดเนียลผ่าไหมให้แดเนียลผ่าเฮ้ยโอ้เปียกขอโทษโอ้ป้าโอ้อันนี้เมนูนี้ก็ต้องทำสองคนหนึ่งสองสามแล้วก็ป้าช่วยดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะไม่ได้กินเดี๋ยวป้าทำให้ว้าวนี่ป้ารุนแรงมากเลยหน้าตาเหมือนแบบคนน่ารักมากแล้วก็เอามีดในมือแล้วก็เปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนทั้งหมดเลยใช่ถ้าใครดื้อป้าก็จะฟันด้วยมีดนี่แหละเมนูนี้จะเป็นเมนูแบบพื้นบ้านชุมชนตะเกียงเปี้ยใช่จ้ะแล้วป้าครับถ้านักท่องเที่ยวอยากจะเข้ามาเรียนรู้ทำอาหารแบบนี้เขาทำได้ไหมทำได้ค่ะก็โทรจองเข้ามาก่อนแล้วก็ทางอปท.เนี่ยสนับสนุนให้เราจัดการท่องเที่ยวชุมชนไงโดยใช้คนในชุมชนแล้วก็ใช้วัตถุดิบในชุมชนให้เกิดการท่องเที่ยวโดยผ่านวัฒนธรรมของเราก็คือวัฒนธรรมด้านอาหารศิลปะประดิษฐ์นักท่องเที่ยวทุกคนจะได้สัมผัสและได้ลองทำผ่านเสร็จก็เอานี่ไปต้มเสร็จแล้วเราน้ำพริกแกงใส่กระทะเราก็จะผัดให้หอมใส่เนื้อไก่ผัดให้สุกใส่กะลาที่เราต้มใส่ใบกะเพราใส่น้ำปลาผัดเวลาที่สำคัญที่สุดนะครับอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายที่เราเรียกว่ากินโอ้นึกว่าจะไม่บอกลองชิมว่าฝีมือของเราอร่อยเป็นไงบ้างพร้อมไหมโอ้โหทำให้ผมหลงรักกับแม่ครัวคนนี้รสชาติอร่อยมากครับกะลามันกรอบกินได้ง่ายมากแล้วก็มันดีกับไก่หรือหมูหรือปลาก็ได้ใช่ไหมครับแต่ปกติก็ทำกับไก่โ
ผมหิวมากด้วยก็เห็นว่ามีอีกหลายๆอย่างอันนี้ซี่โครงหมูต้มใบชะมวงน้ำพริกกุ้งสดไข่เค็มไข่เจียวใส่ใบกะเพราปกติก็เห็นว่ามีไข่เจียวชะอมชะอมที่เพชรบุรีเขาเรียกว่าชะอมแต่ที่นี่เรียกว่าชะอมนั่นมันเป็นอำเภอชะอมไม่ใช่ชะอมซึ่งโอเคไหมโอเคโอเคสุดยอดถ้ามีนักท่องเที่ยวหรือมีฝรั่งอย่างแดเนียลเข้ามากินข้าวเขาหรือทำกับข้าวด้วยกันเขารู้สึกยังไงครับก็จะมีความสุขที่ได้เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นของพวกเราแล้วมันทำให้ทุกคนที่มาเกิดรอยยิ้มสวยๆเหมือนป้าเป็ดเห็นไหมเมื่อกี้ยิ้มสวยพอประมาณพอประมาณหลงรักยิ้มร่วมกับอปท.ขอเชิญคู่รักที่สนใจออกเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตเมืองน่านทริปนี้แดเนียลเฟเซอร์จะพาทุกท่านไปหลงรักกับวิถีชุมชนของคนในเวียงและชุมชนบ่อสวกด้วยตัวเองสัมผัสกับวัฒนธรรมเก่าแก่ที่น่าหลงไหลและอารยธรรมโบราณที่น่าสนใจรวมถึงเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเกษตรและร่วมทำกิจกรรมต่างๆกับชาวบ้านที่แสนน่ารักคู่รักที่สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook หลงรักยิ้มนะครับทริปนี้ฟรีเหมือนเดิมนะจ๊ะโอเคนะครับตอนนี้แดเนียลยังอยู่ที่ชุมชนตะเกียนเตี้ยนะครับป้าแป๊ดเขาบอกว่าถ้าแดเนียลอยากจะเห็นแบบการแสดงแบบพื้นบ้านของบ้านตะเกียนเตี้ยก็ต้องมาที่ร้านวัฒนธรรมไทยที่นี่นะครับสวัสดีครับพี่น้องผมเป็นสัปเหร่อรุ่นน้องที่ยังไม่รุ่งเรืองเป็นแม่ไม้ไร้คู่อยากจะอยู่สักกี่ปีดีไม่ดีจะลุกนะเป็นไฟนะจ๊ะสวัสดีฉันจะเป็นแม่ไม้แม่ร้างสิ่งต่างๆไม่ต้องกังวลนะถึงฉันจะมีผัวหลายคนก็ถือว่าเป็นผลกำไรว้าวเห็นไหมครับสุดยอดเลยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมชื่อ Daniel Fraser ครับผมประทับใจมากครับวันนี้สนุกมากการแสดงที่เห็นเมื่อกี้นะครับป้าครับชื่ออะไรครับชื่อเรนูค่ะแล้วน้องชื่ออะไรครับยุทธการครับการแสดงที่ผมเห็นเมื่อกี้มีชื่อไหมครับเรียกว่าอะไรอ๋อลำตัดค่ะลำตัดพื้นบ้านค่ะมีเป็นกลอนเป็นลำมาจากตระกูลลิเกนะคะโอ้มันคล้ายๆกับลิเกใช่ไหมครับค่ะคล้ายๆใช่มาร้องมันคือเกี่ยวกับอะไรครับเนื้อเรื่องมันก็คือเกี่ยวพาราสีกันค่ะชายหนุ่มหญิงสาวจีบกันครับผมมาเล่นมาเข้าร่วมผมจะจีบใครครับจีบคนนี้ค่ะนี่ดีดีดีเอาจีบกันสวัสดีครับชื่ออะไรครับละมุนค่ะละมุนการแต่งกายที่สวยงามมากมันใกล้ๆกับลีเกแล้วก็มีการร้องแล้วก็อันนี้เป็นคณะที่มีเครื่องดนตรีใช่ไหมครับค่ะคนนี้คือมือชิงค่ะชิงฉับชิงฉับแบบนี้เก่งค่ะเก่งค่ะไม่ยากมากอันนี้ยากกว่าไหมยากมากร้องค่ะร้องได้โอเคกลับค่ะมือไปกลับไปกลับมาไม่ค่ะตีเจอกันค่ะไม่กลับไปไหนค่ะตีไวๆโตมันจะโดนนิ้วเนี่ยผู้เล่นคนที่เล่นกลองตีกลองแบมือค่ะเอาสลับกันดีกว่าดูง่ายมากจริงๆนะครับแต่เล่นได้ยากแดเนียลอยู่ประเทศอะไรครับเนี่ยผมเป็นชาวแคนาดาครับโอ้อยู่ไกลด้วยแล้วมีลักษณะแบบนี้ก็คือดนตรีเป็นกลองลักษณะนี้มีไหมที่บ้านผมก็มีบ้างครับแต่มันเป็นของแบบอินเดียแดงแล้วเขาตียังไงครับแถวนู้นเขาตีที่บ้านผมออกเขาตีกันอย่างนี้ครับที่บ้านผมโอ้พี่อันนี้บ้านผมคล้ายๆกันการแสดงลำตัดการร้องลำตัดมีการร้องจะเป็นร้องกันอย่างไรครับจะร้องต้องทำตัวให้กลมกลืนกับพวกผมก่อนไหมโชคดีว่ามีชาวบ้านหลายคนมาช่วยแดเนียลหน่อยนะครับแล้วก็ต้องพูดใครก็อันนี้ก็จนกระเบน
มันแน่นนิดนึงแน่นนิดนึงหายใจน้อยๆถ้าไม่แน่นเดี๋ยวหลุดสอนร้องเพลงการร้องเพลงใช่ไหมครับค่ะโอเคเอาทีละประโยคชื่นจิตนี่ก็ไรชื่นจิตนี่ก็ไรชื่นใจจะไปเที่ยวเล่นชื่นใจเที่ยวชายเลนลมพัดเย็นเย็นลมพัดเย็นเย็นจะไปเที่ยวเล่นจะไปเที่ยวเล่นที่สวนลำไยที่สวนลำไยมีสวนลำไยด้วยใหญ่มากมีสวนผักแต่สวนลำไยอยู่เชียงใหม่โอ้โอเคที่สวนลำไยช้าช้าแล้วก็เราก็ร้องซ้ำอีกทีนึงนะคะช้าช้แล้วก็ร้องซ้ำที่โอ้ดีเลยอันนี้ไม่ใช่บทร้องอันนี้ไม่ใช่บทป้าครับต้องบอกผมก่อนผมคิดว่าผมต้องร้องตามแล้วคิดยังไงเรื่องแบบฟิล์มของผมก็โอเคนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่จังผมเต็มคณะเต็มผมขอฟังเสียงของหัวหน้าขนาดหน่อยได้ไหมครับเรื่อยเรื่อยมาเรียงมาได้เรื่อยเรื่อยมาแต่พวกเรามเก่งมากสุดยอดเลยแต่ผมอยากจะแบบแสดงแบบครบร่วมครบดนตรีแล้วก็นักร้องแล้วก็แดนเซอร์ทั้งหมดเลยก็เอามารวมกันไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นเจอน้องน้องเล่นไม่เห็นหางเอาหางเป็นหางเอาหางเป็นหางแหมเต้นสวยมากไม่ไหวป้าทุกคนที่เจอนะครับก็นึกว่าทุกคนที่นี่ก็มีความสุขกับชีวิตสำหรับผมรู้สึกว่าจะเป็นโอกาสที่ดีมากที่เหมือนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชาวบ้านแล้วป้าแป๊ดมีลูกสาวสวยด้วยลูกสาวป้าแป๊ดอยู่ไหนครับลูกสาวป้าแป๊ดเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลค่ะผมไม่สบายพาไปโรงพยาบาลสิพาไปโรงพยาบาลพี่ชายครับวันนี้เราเอาอาหารมาหรือเปล่าครับเอามาอยู่ครับแต่อยู่ที่เรือนะครับผมไปเอาเรียนอยู่คนเดียวผมคิดว่าเขาพูดเล่นตอนนี้มีลิง200ตัวแล้วก็มีฝรั่งตัวเดียว